ันนี้มาลองลอกให้ลูกค้านะครับอันนี้ผมล้างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นตัว HLC นะครับแต่ว่าสตรีทนะครับลูกค้าก่อนจะส่งมาเขาบอกว่าลอกมันลื่นนะลอกมันลื่นคุมไม่ได้ปรับเลข20ก็ลื่นก็ฟู่คุมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเขาว่ามันผิดปกติไหมเขาเลยส่งมาให้ผมเช็คนะผมก็ล้างประกอบเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติทั้งถ้วยสปูนทั้งระบบแม่เหล็กนะครับปกติหมดแล้วผมก็ถามว่านะใช้เหยื่อกี่กรัมตีเขาบอก10กว่ากรัมแล้วเลยผมก็เลยคุยว่าเดี๋ยวจำลองตีหน้าบอกให้ก็เนี่ยครับก็จะมาลองให้ดูเหยื่อที่ใช้ก็ผมก็ใช้เหมือนน้าเลยนะ10กว่ากรัมนะอันนี้มันเป็นกระดี่นะครับ10ประมาณ14หรือ12กรัมผมจำไม่ได้นะกระดี่ตัวเนี้ยนะครับจะเต็มนะครับนะมัน10กว่ากรัมอยู่แล้วแต่จำไม่ได้ว่ากี่กรัมก็ปรับคอนสปูนนะผมตั้งแบบไหนผมตั้งหนืดเลยนะนี่เหยื่อ10กรัมตกแบบนี้นี่คือหนืดแล้วนะเนี่ยชิดแล้วแล้วก็คลายนิดนึงคลายนิดเดียวคือปรับชิดคือปรับเดี๋ยวนะคือเราปรับเนี่ยปรับไม่ตกอะปรับคอนแล้วปรับคอนแล้วเหยื่อไม่ตกนะพอแล้วเราก็คลายนิดนึงเนี่ยนิดเดียวนะครับให้เหยื่อมันไหลลงได้นะครับนี่ตั้งแบบนี้นะครับผมจะลองดูก่อนนะอันนี้ผมลองเขาตั้งไว้ที่เลข10นะผมจะปรับไปที่20ก่อนเลยนะคือปรับไปที่20ให้มันหนืดก่อนว่าแล้วผมจะตีไม่ใช้นิ้วเลียนะครับจะพยายามนะแล้วกันนะว่ามันจะฟู่ไหมพยายามจะไม่ใช้นิ้วช่วยนะตีแล้วปล่อยนิ้วเลยนะว่ามันจะฟู่ไหมการปรับคอนก็ประมาณนี้นะนี่บอกแล้วนะหนืดนะปรับชิดก่อนปรับให้หยุดเหยื่อหยุดเลยหยุดไม่ไหลแล้วก็คลายนิดเดียวนะผมตั้งนะมาลองดูนะครับสายก็เส้นเดียวกันกับเจ้าของเขาใส่มานะเส้นปีเส้นนี้นะครับมาลองดูเลยเหยื่อตกแล้วมันถึงเริ่มฟู่นะครับจริงๆแล้วเหยื่อตกมันต้องกดหยุดนะอันนี้ก็คือว่ามันก็ไม่ฟู่นะครับนะ20เมื่อกี้ผมดูแต่ตรงนี้ไม่ได้ดูเหยื่อตกพอเหยื่อตกแล้วผมลืมกดนิ้วมันก็เลยเหมือนจะฟู่หน่อยจริงๆแล้วมันอย่างนี้ไม่ฟู่นะถ้าเราตีปกตินิ้วเรามันจะเลียอยู่กับสปูนอยู่แล้วนะครับเรามองเหยื่อตกปุ๊บนิ้วเราจะกดอัตโนมัติอยู่แล้วนะตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวอีกทีนึงนะปรับเลข20นะเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ฟู่นะเพราะว่าเหยื่อตกแล้วมันต้องเอานิ้วหยุดนะถ้าไม่หยุดมันอย่างเงี้ยยังไงก็ฟู่นะครับเนี่ย20นะครับเดี๋ยวลองปรับแม่เหล็กอันนี้ทำคลิปให้เจ้าของลอกได้ดูนะว่ามันปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวเจ้าของเขาใช้ชิมาโน่มาก่อนนะพอมาใช้ไดว่าแล้วมันผิดมืออ่ะคือมันต้องใช้ให้มันเข้ามืออีกรอบนึงอ่ะนะจะปรับลงมาทีละ2เลยนะปรับมา16เลยดีกว่านะปรับทีละ2มันน้อยไปปรับลงมา4ตัวเลขเลยจาก20มา16เลยนะมันจะลื่นขึ้นนะแต่ผมไม่ได้ปรับตรงนี้ช่วยให้หนืดลงนะผมจะเอานิ้วตรงนิ้วเลียช่วยอยู่แล้วเพราะว่ามันจะลื่นขึ้นแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยคือมันจะได้ระยะกว่าเดิมว่าเถอะเห็นไหมเหยื่อก็ตกไกลขึ้นนะอย่างนี้ก็ไม่ฟู่พอเราเหยื่อตกเราก็เอานิ้วกดสะบัดน้ำออกจากสายหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย16นะยังใช้ได้ยังไม่ฟู่เดี๋ยวลองปรับลดอีกอ่ะ16อีกไม้นึงแล้วกันเดี๋ยวลองดูดิเหยื่อตกนะก็ต้องหยุดมันหน่อยนะถ้าไม่หยุดก็ฟู่นะเนี่ยจะได้ระยะขึ้นกว่า20นะเหยื่อตกไกลกว่า20นะกี่เมตรผมก็ไม่รู้อ่ะกะไม่ถูกแต่ไกลกว่า20นะครับไกลกว่าประมาณ 4-5 เมตรได้นะครับไกลกว่า20อยู่นะต่อไปก็16ใช่ไหมกระโดดลงมาที่10เลยนะครับปรับลดลงมา6เบอร์เลยอ่ะเบอร์10แล้วนะเพราะว่าผมเห็นสปูนมันแม่เหล็กมันค้างอยู่ที่เบอร์10คือที่เขาปรับใช้แต่แรกนะครับเจ้าของนะครับเบอร์10ต้องนิ้วเลียตลอดเลยนะก็ไกลกว่า16นะครับประมาณ 2-3 เมตรนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกแรงหวดเยอะนะครับแค่สะบัดน้อยกว่าออกแรงสะบัดน้อยกว่าแต่เหยื่อก็ไปได้ไกลนะครับเนี่ยอันนี้เบอร์10ผมว่าต่ำกว่านี้ผมก็ว่าน่าจะฟู่แล้วแหละก็จะลื่นแล้ว HLC มันจะลื่นนะครับมันจะลื่นมันจะปรับเลขเยอะกว่าพวก
พวกอัลฟาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะกว่าสตีฟกว่าพวกตัวที่ไม่ใช่ HLC อ่ะนะครับมันจะลื่นกว่าสปูนถ้วยสปูนมันแข็งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆอันนี้ลงไปสัก6นี่น่าจะฟู่แล้วนะ6นี่ผมน่าจะคุมไม่อยู่เหมือนกันนะลองดูแล้วกันต้องเอานิ้วเลียตลอดเลยนะน่ะไกลขึ้นอีกนะแต่นิ้วห่างสปูนไม่ได้เลยนิ้วต้องตลอดเลยนะแตะตลอดเนี่ยก็ไม่ฟู่นะก็คือต้องไปฝึกแล้วกันนะครับแสดงว่าน้าแกยังไม่คุ้นกับลอกไดว่านะครับเบอร์6นะครับเบอร์6ต้องไปหัดเลียนะต้องเริ่มหัดเลียใหม่ ผมเลียเก่งแล้วนะครับก็จะผลงานก็จะออกมาดีประมาณนี้นะครับ โอเคนะอันนี้ให้เทสให้เจ้าของลอกได้ดูหน่อยว่าลอกแกปกตินะครับไม่ได้เสียระบบแม่เหล็กอะไรนะครับเนี่ย HLC นะ HLC มันสปูนถ้วยสปูนมันแข็งเดี๋ยวผมดึงให้ดูปัก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 เลยอ่ะเนี่ยที่ผมหมายถึงเนี่ยสปริงถ้วยมันแข็งนะมันแข็งพอเวลาเราตีเหยื่อไปสักพักมันจะได้ยินเสียงสปริงมันดันกลับมันแข็งมันเลยลื่นนะครับมันลื่นโอเคแล้วกันกลับบ้านแล้วเทสให้แค่นี้แหละนะครับก็ปกติโอเคครับล้างฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยนะครับ